ครับในตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงคำว่าแรงรับแล้วก็โมเมนต์รับนะครับคำว่าแรงรับเนี่ยในศัพท์เทคนิคเราเรียกว่า resultant force นะครับส่วนคำว่าโมเมนต์รับเนี่ยศัพท์เทคนิคเราเรียกว่า resultant moment นะครับอันนี้การคิดแรงรับและโมเมนต์รับเนี่ยมันแบ่งได้ออกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือกรณีของอนุภาคนะครับส่วนกรณีที่2เนี่ยก็คือกรณีของวัตถุแข็งเกร็งนะครับคราวนี้เรื่องของวัตถุแข็งเกร็งเนี่ยเราเคยพูดให้ฟังแล้วในตอนต้นบทเรียนเลยตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกนะครับก็วันนี้ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้าเป็นอนุภาคเนี่ยเรานิยามว่าตัวอนุภาคเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากจนมันครอบครองแค่จุดเดียวบนระบบพิกัดนะครับในขณะที่วัตถุเกร็งเนี่ยนิยามของมันก็คือกลุ่มของอนุภาคที่มาอยู่เรียงติดกันนะครับเพราะฉะนั้นมันวัตถุแข็งเกร็งเนี่ยจะมีอนุภาคเยอะแยะเต็มไปหมดเลยประกอบกันขึ้นมานะครับคราวนี้ตัวอนุภาคโทษทีครับอนุภาคที่ประกอบขึ้นมาเป็นวัตถุแข็งเกร็งเนี่ยเวลามารับแรงเนี่ยมันจะไม่เกิดการเสียรูปนะครับมีรูปร่างยังไงก็จะอยู่รูปร่างอย่างนั้นตลอดนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างอนุภาคกับวัตถุแข็งเกร็งนะครับสำหรับกรณีของการรวมแรงรับแล้วก็โมเมนต์รับของอนุภาคเนี่ยก็อาจจะสรุปได้ดังรูปข้างล่างนะครับในรูปข้างล่างเนี่ยเราสมมุติว่าเรามีอนุภาค A อยู่อันนึงนะครับอนุภาค A นี้เนี่ยนะครับมีแรง F1 F2 แล้วก็ F3 กระทำอยู่นะครับเวลาเราอยากจะหาแรงรับที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ออกมาว่าตัวแรงรับหรือว่า resultant force ของแรง A เนี่ยนะครับโทษทีครับของแรงที่กระทำอยู่บนอนุภาค A นี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับแรง F1 นะครับบวกด้วยแรง F2 บวกด้วยแรง F3 อย่าลืมนะครับแรง F1 F2 F3 เนี่ยเป็นเวกเตอร์ทั้งหมดนะครับเพราะเวลาบวกกันก็ต้องบวกกันทางเวกเตอร์นะครับอันนี้เราก็จะได้ resultant force ออกมานะครับอันนี้เวลาคิดโมเมนต์รับบ้างนะครับเนื่องจากว่าอนุภาคเนี่ยมันเป็นจุดเดียวเพราะฉะนั้นแรงทุกแรงเนี่ยมันก็จะมาพบกันที่จุดเดียวอยู่แล้วนะครับแรงทุกแรงจะมาพบกันที่จุดเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักเรียนคิดโมเมนต์รอบจุด A นะครับนักเรียนก็จะได้ออกมาว่าซิกมาโมเมนต์รอบจุด A เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ0คราวนี้ทำไมเราถึงรู้เท่ากับ0ครับเพราะว่าโมเมนต์เนี่ยเรานิยามว่ามันมีค่าเท่ากับ F คูณกับ D ถูกไหมครับถ้าเราคิดโมเมนต์รอบจุด D ก็คือรอบจุด A นะครับเราก็จะได้ว่าจุด A เนี่ยคือจุดหมุนนะครับส่วนแรง F เนี่ยก็คือแรงแนวแรงที่เราสนใจจะคิดโมเมนต์นั่นเองงั้นนักเรียนจะเห็นว่าถ้าแรง F ทุกตัวเนี่ยมันผ่านจุด A เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ R ของเราหรือว่าระยะ D ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับงั้นถ้า D ตัวนี้เนี่ยมันเท่ากับ0ไปเสียแล้วนะครับโมเมนต์ก็จะมีค่าเท่ากับ0ไปด้วยดังนั้นโมเมนต์ทุกตัวก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับหรือได้เป็นข้อสรุปง่ายๆว่าในกรณีของอนุภาคเนี่ยนะครับมันจะมีเฉพาะตัวแรงรับอย่างเดียวแต่ว่ามันจะไม่มีเรื่องของโมเมนต์รับเพราะว่าโมเมนต์รับรวมกันแล้วยังไงก็ได้0นะครับงั้นในกรณีทั่วๆไปนะครับถ้าเรามีอนุภาคสักอนุภาคหนึ่งมีแรงกระทำเยอะๆเลยนะครับเราก็จะได้ออกมาว่าแรงรับทั้งหมดที่กระทำบนอนุภาคนั้นเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับผลรวมของแรงทุกตัวที่กระทำบนอนุภาคในขณะที่โมเมนต์ที่เกิดขึ้นหรือโมเมนต์รับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0เสมอนะครับงั้นเราได้ข้อสรุปนะครับก็คือกรณีของอนุภาคเนี่ยมีแรงรับนะครับแรงรับของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับซิกมา F ก็คือผลรวมของแรงทุกแรงนะครับส่วนโมเมนต์รับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0อันนี้จะเป็นกรณีของอนุภาคนะครับส่วนวิธีการในการจะหาซิกมา F เนี่ยนะครับมันมีวิธีการหาได้อยู่3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือวิธีการแตกแรงนะครับวิธีที่2ก็คือวิธีการเวกเตอร์แล้วก็วิธีการที่3เนี่ยเป็นวิธีการกราฟิกซึ่งเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูในตัวอย่างต่อไปนี้นะครับแต่ก่อนจะไปตัวอย่างก็ย้ำซ้ำอีกทีนะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของการหาแรงรับแล้วก็โมเมนต์รับในกรณีของอนุภาคนะครับสำหรับกรณีของอนุภาคเนี่ยแรงรับจะมีค่าเท่ากับซิกมา F แล้วก็โมเมนต์รับจะมีค่าเท่ากับ0เสมอนะครับเขียนเสมอไว้หน่อยนะครับจะได้จำได้นะฮะ0เสมอ
นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างด้วยกันนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเขาให้หาแรงรับในรูปต่อไปนี้นะครับก็จะพบว่าในรูปเนี่ยมีจุด A นะครับเป็นอนุภาคที่เราสนใจอยู่ตรงนี้นะครับนี่คืออนุภาคที่เราสนใจแล้วอนุภาคนี้ก็มีแรงกระทำก็คือมีแรง F1 เท่ากับ100นิวตันทำมุม30องศาแกน X นะครับมีแรง F2 นะครับก็ทำอยู่200นิวตันทิศทางดิ่งลงอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแรง F3 นะครับทำมุม37องศากับแกน X ทางด้านตรงข้ามกับแกน X นะครับด้านนี้นะครับให้หาแรงรับเอาละครับวิธีการแรกก็คือแตกแรงนะครับดูกันไปด้วยกันเลยแล้วกันนะครับแรง100นิวตันเนี่ยพอเราแตกแรงโดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์มาปลายที่เรียนมานะครับมุมนี้เป็นมุม30องศานะครับเพราะฉะนั้นแรงตามแกน x ก็ได้เป็น100คอส30เพราะว่าเป็นด้านชิดมุมนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ตัวนี้อีก1ตัวเป็น100ไซน์30ที่ใช้ค่าไซน์เพราะว่าจริงๆมันมาจากระยะตรงนี้นะครับซึ่งระยะตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงข้ามมุมนะครับส่วน300นิวตันตัวนี้เนี่ยก็แตกได้ออกมาเป็นมุมนี้37ถูกไหมฮะก็จะได้ออกมาเป็น300ไซน์37เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น300คอส37นะครับส่วนแรง200นิวตันก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาแตกแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะหาแรงรับก็รวมแรงนะครับรวมแรงตามแกน x ก่อนนะครับ resultant เนี่ยเราใช้ตัวย่อ r นะครับเนื่องจากมันเป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีองค์ประกอบเป็น rx i บวกด้วย ry j บวกด้วย r z k นะครับบวกด้วย r z k ตัว rx เนี่ยก็คือผลรวมของแรงรับตามแกน x นะครับเป็นผลรวมแรงรับตามแกน x นะครับส่วนตัว ry ตัวนี้ก็จะเป็นผลรวมของแรงรับตามแกน y นะครับงั้นในทำนองเดียวกันนะครับ rz ก็คือผลรวมของแรงรับตามแนวแกน z นั่นเองนะครับงั้นพอแตกแรงเรียบร้อยเราก็เริ่มหา rx นะครับ rx ก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็จะประกอบไปด้วย100 cos 30ไปทางนี้นะครับดูรูปที่เขียนนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือไปทางนี้เป็น300 cos 37ตัวหนึ่งไปทางขวาตัวนี้มีค่าเป็นบวกตามแกน x ส่วนตัวนี้มาทางซ้ายก็มีค่าเป็นลบนะครับก็เลยได้เป็น100 cos 30ลบด้วย300 cos 37ก็ได้ rx ออกมาเท่ากับลบ 152.99 นิวตันนะครับคราวนี้มาดูแรงตามแกน y บ้างนะครับแรงตามแกน y ก็มี100ไซน์30นะครับมีดิ่งขึ้นมาอีกเป็น300ไซน์37นะครับส่วนตัวข้างล่างเนี่ยก็เป็น200นิวตันนะครับไอ้2ตัวแรกเนี่ยมีทิศชี้ไปทางแกน y เพราะฉะนั้น2ตัวแรกมีค่าเป็นบวกส่วน200นิวตันมีทิศชี้ลงมานะครับส่วนแกน y ก็มีค่าเป็นลบนะครับรวมทั้ง3เทอมนี้เข้าด้วยกันก็ได้ผลลัพธ์มาเป็น ry เท่ากับ 30.54 นิวตันนะครับพอนักเรียนได้ rx ได้ ry แล้วก็หาขนาด r ได้ถูกไหมครับดูจากมาดูจากตรงนี้นะครับเราบอกว่าแรงรับในกรณีนี้เป็น2มิตินะครับเท่ากับ rx i บวกด้วย ry j เพราะว่าเป็น2มิติครับเลยมีแค่2เทอมนะครับส่วนเทอมRZK นี่มันไม่มีเพราะเป็น2มิตินะครับเพราะฉะนั้นขนาดของเวกเตอร์ R ก็จะมีค่าเท่ากับ RX กำลัง2บวกด้วย RY ยกกำลัง2ถอดสแควร์รูทซะนะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าเข้าไปก็จะได้ขนาดของ R เท่ากับ156นิวตันนะครับอยากจะได้มุมก็ไม่ยากนะครับมุม resultant ก็จะมีค่าเท่ากับแทนเซต้าของ RY หารด้วย RXนะครับงั้นกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้เซต้าออกมาเนี่ยเท่ากับลบ 11.29 องศานะครับคำว่าลบ 11.29 องศาเนี่ยเวลาเขียนรูปก็เขียนอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือแกน x ที่โจทย์กำหนดนะครับนี่คือแกน y ถ้ามันลบ 11.29 เนี่ยนะครับก็แปลว่ามุมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องทำมุมวัดลงมาตามแนวนี้นะครับมันจะต้องอยู่ตามแนวนี้
คราวนี้พอเราได้แนวแล้วเนี่ยว่ามันอยู่ตามแนวนี้คำถามต่อไปก็คือหัวลูกศรมันจะไปทางไหนมันจะมาทางนี้หรือว่ามันจะมาทางนี้นะครับนักเรียนก็ดูองค์ประกอบที่หาได้นะครับ rx เนี่ยชี้มาทางควอดแดนท์ที่เป็นลบเห็นไหมฮะได้ลบ152 ส่วน ry เนี่ยอยู่ในควอดแดนท์ที่เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวลูกศรมันก็จะต้องไปอย่างนี้นะครับส่วนด้านนี้ไม่ใช่ด้านนี้ไม่ใช่นะครับจะเป็นแนวนี้นะครับส่วนมุมที่นักเรียนวัดได้เนี่ยถ้าวัดทวนเข็มนาฬิกาไปก็จะได้เท่ากับ 168.71 องศานะครับส่วนค่าลบก็คือลบ 11.29 นี่คือวัดด้านนี้วัดเทียบกับห่างด้านนี้นะครับก็จะได้เป็นคำตอบออกมานะครับเวลาตอบมุมเนี่ยจะตอบด้านไหนก็ได้นะครับแต่เพื่อไม่ให้งงเนี่ยผมว่าการให้ค่ามุมที่เป็นบวกเนี่ยค่านี้ก็จะให้ทำให้เราสามารถเขียนทิศทางได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าการหาแรงรับเนี่ยไม่ยากอะไรมันก็คือการรวมเวกเตอร์หรือการเอาเวกเตอร์มาบวกกันตามที่นักเรียนเรียนมาแล้วนั่นเองนะครับอันนี้เรามาดูวิธีที่2นะครับวิธีแรกก็เรียกวิธีแตกแรงนะครับอันนี้วิธีที่2บ้างก็คือใช้วิธีเขียนเวกเตอร์นะครับเดี๋ยวเราลองเขียนด้วยกันทีละตัวแล้วกันนะครับเราลองดูเวกเตอร์ F1 กันก่อนนะครับเวกเตอร์ F1 เนี่ยมันประกอบไปด้วยมุม30กับแกน x นะครับงั้นด้านนี้ก็จะเป็นมุม60งั้นเวลาเขียนเวกเตอร์ F1 เนี่ย F1 ก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของ F1 นะครับคูณกับเวกเตอร์1หน่วยที่ชี้ไปนะครับชี้ไปทาง F1 นะครับอันนี้คือที่เราเรียนมาแล้วนะครับเราก็จะได้ออกมาว่าเวกเตอร์ F1 ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ100นะครับส่วนเวกเตอร์1หน่วยก็หาจาก direction cosine ของมันนะครับถ้าเป็น2มิติก็จะกลายเป็น cos θ xiบวกด้วย cos θ yj นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น100คูณกับ cos θ x ก็ออกมาเป็น cos 30i นะครับอันนี้คือ θ x ถ้านักเรียนจำได้เพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะเป็น θ y นะครับก็จะบวกด้วย cos θ y ก็คือ cos 60j นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ F1 ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ100 cos 30iบวกด้วย100 cos 60j คราวนี้ถ้านักเรียนจำได้ cos 60j เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ sin 30นั่นเองนะหรือเขียนเป็นอีกทีนึงนะครับก็จะได้ออกมาเป็น100 cos 30i บวกด้วย100 sin 30j นะครับอันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับจะใช้ตัวอันบนที่เป็นเครื่องหมายถูกอันเดียวหรือว่าจะใช้2อันก็ได้นะครับได้คำตอบเท่ากันแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้เราเขียนเวกเตอร์ F1 ได้แล้วนะครับในทำนองเดียวกันนะครับเวกเตอร์ F2 เนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่ามันมีทิศชี้ลงมาทาง y นะครับงั้นง่ายเลย F2 ก็จะมีค่าเท่ากับ 200j แล้วก็มีเครื่องหมายลบเพราะว่ามันสวนกับแกน y สำหรับเวกเตอร์ F3 เนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็จะได้ออกมาว่าตัวF3 เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบ300 cos 37i นะครับบวกด้วย300 sin 37j นะครับพอได้เวกเตอร์ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เอาเวกเตอร์มาบวกกันนะครับก็เอาองค์ประกอบตามแกน x มารวมกันก่อนนะครับ F1 ก็เป็น100 cos 30 F2 ไม่มีนะครับส่วน F3 ก็คือลบ300 cos 37อันนี้ก็จะได้เป็นองค์ประกอบตัวแรกซึ่งก็คือ rx นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็องค์ประกอบตามแนวแกน y บ้างนะครับขีดเส้นใต้2อันนะครับก็มีเทอมนี้เทอมนี้แล้วก็เทอมนี้นะครับตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นry นะครับรวมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะได้แรงรับออกมานะครับแรงรับของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบ 152.99i นะครับแล้วก็บวกด้วย 30.54j นะครับอยากจะหาขนาดก็ไม่ยากนะครับขนาดของเวกเตอร์ r ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบ 152.99 ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย 30.54 ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ถอดสแควร์รูทซะนะครับก็จะได้คำตอบเป็นค่า r เหมือนกันนะครับเป็นขนาดของ r ออกมาเหมือนกันนะครับส่วนทิศทางเวกเตอร์ r ก็เห็นชัดนะครับก็
ไปทางลบ x ถูกไหมครับไปทางลบ152หน่วยแล้วก็ไปทาง y อีก 30.54 เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ r ก็จะเป็นมีทิศไปทางนี้เป็นแรงรับครับก็คำตอบเป็นคำตอบเดียวกับที่หาโดยวิธีกอนะครับวิธีสุดท้ายนี่ยุ่งยากหน่อยนะครับก็คือใช้วิธีกราฟิกนะครับวิธีกราฟิกเนี่ยก็มีแรงมารวมกัน3แรงใช่ไหมครับนะครับถ้านักเรียนจำได้นะครับมีแรง F1 มาทางนี้นะครับมีแรง F3 มาทางนี้แล้วก็มีแรง F2 มาทางนี้นะครับในข้อนี้เนี่ยเขาก็ทำการรวมแรง F1 กับ F3 เข้าด้วยกันก่อนก็คือเขารวมแรงคู่นี้ก่อนนะครับเวลาเราเอาเวกเตอร์มาบวกกันเนี่ยจำได้นะครับก็เอาต้องเอาหางต่อหัวนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้เขาก็เอา F1 มาตั้งก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาเวกเตอร์ F3 เนี่ยมาเขียนต่อเห็นไหมครับสังเกตดูครับหางต่อหัวเห็นไหมครับส่วนผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหางหางหัวหัวก็จะเป็นตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้หางหางตรงนี้หัวหัวเวกเตอร์ที่ได้ตรงนี้จะเป็นเวกเตอร์ F1 บวกด้วยเวกเตอร์ F3 นะครับอันนี้เพื่อเขียนให้มันสั้นลงเนี่ยก็ขอย่อเป็นเวกเตอร์ F4 ก็แล้วกันนะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เอาข้อมูลมุมทั้งหมดที่มีเนี่ยเอามาเขียนด้วยนะครับก็ถ้านักเรียนไม่ลืมนะครับตรงนี้ทำมุม37ส่วนตรงนี้ทำมุม30นะครับเพราะฉะนั้นเวลามาเขียนเป็นรูปนี้เนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่า F1 เนี่ยทำมุมกับแกนราบ30องศาเห็นไหมครับตรงนี้ทำมุมแกนราบกับ30องศาส่วน F3 ก็ทำมุมกับแกนราบอีก37องศาเห็นไหมฮะตรงนี้37ตรงนี้ก็เลย37ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลรวมตรงนี้ทั้งหมดก็จะกลายเป็น67องศานะครับรู้ว่าด้านนี้300นิวตันรู้ว่าด้านนี้100นิวตันนะครับรู้ด้าน2ด้านรู้มุม1มุมนะครับก็ใช้ law of sine law of cos มาช่วยแก้นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นดังนี้ครับคือขนาด F4 ก็จะมีค่าเท่ากับ 276.69 นิวตันนะครับแล้วก็มุมที่ได้เนี่ยนะครับก็จะมีมุมเบต้ากับมุมอัลฟานะครับมุมอัลฟาเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ19.43 องศาแล้วก็มุมเบต้าเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 93.57 องศานะครับคราวนี้วิธีคำนวณทำยังไงครับลองค่อยๆไล่ด้วยกันนะครับตอนนี้นักเรียนรู้มุมนี้ทั้งหมด67ตรงนี้67นะครับนักเรียนไม่รู้ด้านนี้ด้านนี้คือด้าน F4 ที่ต้องการจะหาด้าน F4 กับมุมเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ law of cosine หรือ law of cos มาหาก็เลยได้ออกมาว่า F4 กำลัง2เห็นไหมครับตัวนี้ F4 กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับด้านประกอบก็คือ F3 กำลัง2บวกด้วย F1 กำลัง2เห็นไหมฮะได้เป็น2ตัวนี้นะครับลบด้วย2 F3 F1 แล้วก็ cos มุมตรงข้าง F4 เห็นไหมฮะมันอยู่ตรงข้ามกันนะครับแทนค่าไปก็จะได้ F4 มาตามที่บอกกันนะครับได้ 276.96 นิวตันนะครับตอนนี้นักเรียนได้ F4 มาเรียบร้อยแล้วมันยังไม่ใช่คำตอบครับนักเรียนต้องเอามารวมกับแรง F2 ด้วยนะครับจำได้นะครับ F1 ไปทางนี้ F3 มาทางนี้แล้วก็มี F2 อยู่นะครับไอ้2ตัวแรกนี้รวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอา F4 ที่ได้เนี่ยมารวมกับ F2 ด้วยนะครับเนี่ยฮะก็จะได้รูปนี้นี่คือเวกเตอร์ F4 ที่นักเรียนได้จากคำตอบเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนเวกเตอร์ F2 เนี่ยลงมาตามแนวดิ่ง200นิวตันนะครับก็ใช้ลอฟไซน์ลอฟคอสปกติเนี่ยนะครับก็จะได้ก็จะหาแรงรับหรือ resultant force R ได้นะครับก็จะได้ R เท่ากับเท่าเดิมครับ 156.02 นิวตันส่วนมุมที่กระทำเนี่ยก็จะได้เท่ากับดูคำนวณจากกฎของไซน์จากลูกสามเหลี่ยมนี้นะครับก็จะได้ออกมาว่าตัวอัลฟาก็จะมีค่าเท่ากับ 45.14 นะครับมายังไงลองไล่ดูนะครับ F2 ส่วนไซน์อัลฟาสังเกตดูนะครับ F2 อยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้มุมตรงข้ามมันคืออันนี้นะครับก็จะเป็น F2 ส่วนด้วยมุมตรงข้ามนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ resultant หารด้วยมุมตรงข้ามมันนะครับ resultant อยู่ตรงนี้มุมตรงข้ามมันก็คือมุมตรงข้ามมันก็คือมุมนี้นะครับนี่คือ resultant อยู่ด้านนี้นะครับนี่คือ resultant นะครับมุมตรงข้ามมันก็คือด้านนี้ก็คือ 33.57 นะครับก็แทนค่าไปตามกฎของไซน์นะครับก็จะได้อัลฟาออกมาเท่ากับ 45.14 องศานะครับอันนี้คำตอบเนี่ยมันไม่ใช่45มุมนี้เพ
ราะเวลาเราบอกค่ามุมเนี่ยของเวกเตอร์เนี่ยเรามักจะบอกเทียบกับแกน x นะครับเพราะฉะนั้นมุมที่เทียบกับแกน x ทั้งหมดก็กลายเป็นมุมนี้นะครับก็คือมุมอัลฟาบวกด้วย 123.57 องศาครับนี่ก็คือมุมที่แรงรับกระทำอยู่นะครับงั้นสรุปคำตอบนะครับก็จะได้รูปนี้ออกมานะครับก็คือแรงรับก็จะมีค่าเท่ากับ 156.02 นิวตันแล้วมุมที่กระทำก็คือ 168.71 องศานะครับเอาละครับมาถึงตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่3วิธีนะครับในการรวมหรือในการหาแรงรับวิธีแรกก็คือวิธีการแตกแรงนะครับวิธีที่2เนี่ยก็คือวิธีการเขียนเวกเตอร์เขียนแรงทุกแรงให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์นะครับส่วนวิธีที่3คือวิธีกราฟิกนะครับวิธีกราฟิกเนี่ยก็ต้องใช้กฎของไซน์นะครับกับกฎของคอสนะครับ law of cosine เข้ามาช่วยในการคำนวณนะครับซึ่งวิธีกราฟิกเนี่ยจะเหมาะสำหรับการคำนวณแรงแค่2แรงนะครับหาแรงรับของแรง2แรงนี่ก็จะสะดวกแต่ถ้ามีหลายๆแรงแล้วเนี่ยไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อๆไปเนี่ยเวลาพูดถึงการหาแรงรับเราก็จะพูดถึงวิธีการแตกแรงกับวิธีการเขียนเวกเตอร์เป็นหลักส่วนวิธีนี้เนี่ยก็จะละไว้นะครับจะละไว้เดี๋ยวจะเอามันมาใช้อีกทีนึงในบทที่6บทที่ว่าด้วยแรงเสียดทานนะครับส่วนในตอนต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่พูดถึงวิธีกราฟิกอีกนะครับเอาละครับในเรื่องของการรวมแรงรับสำหรับกรณีอนุภาคนะครับอันนี้ต้องย้ำเดี๋ยวจะลืมกรณีอนุภาคเนี่ยก็คงจะมีวิธีการแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการหาแรงรับบนวัตถุแข็งเกร็งเนี่ยก็จะมีผลพวงอื่นตามมาอีกซึ่งจะคุยกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยการคำนวณในตัวอย่างนี้ค่อนข้างเยอะก็ลองทบทวนดูก่อนจะไปดูวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับ